talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. เจอกับอุ้มเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่มหาลัยไหนมศวแล้วครับมาบอกว่าประตานมิตรนะครับสุดผมนี่อยู่ปี3นะครับแล้วเขาอยู่ประมาณปี2เจอป๊อปครั้งแรกที่มหาลัยค่ะเรียนห้องเดียวกันตอนประมาณปี3เรียนวิชาโทแล้วป๊อปบอกว่าป๊อปชอบหนูแล้วหนูไม่รู้จริงหรือเปล่าก็เห็นครั้งแรกก็โอเคครับนี่ขาวๆนิสัยดูตาโตตาคมๆดีผมก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วแล้วพอหลังจากนั้นก็มาเจอกันอีกทีที่มอเตอร์โชว์ค่ะหนูยืนอยู่แล้วเขาก็เดินผ่านมาเสร็จปุ๊บหนูเห็นหน้าเขาหนูก็คนนี้คุณหน้านี่นาหนูก็เลยทักเขาค่ะแต่หนูแค่อยากขายรถผมไปดูมอเตอร์โชว์ตอนนั้นรู้สึกจะปี2004แล้วราวๆเนี่ยแล้วเขาก็ไปทำงานที่มอเตอร์โชว์พอดีเขาเป็นเซลล์ของ Honda พอดีให้เบอร์โทรศัพท์เขาไปเขียนเป็นลายมือใส่ใบราคารถไปแล้วอีกประมาณวันนึงเขาก็โทรมาหาหนูโทรมาถามแบบถามเรื่องรถนะคะหนูก็เลยตอบไปคุยด้วยนึกว่าจะซื้อไม่ซื้อเหมือนคุยกันแป๊บนึงแล้วก็ไม่คุยกันไปประมาณ2ปี2ปีอะค่ะแต่ก็ติดต่อกันตลอดจนมาตอนหลังเข้าการบินไทยก็คุยกันมากขึ้นจนสุดท้ายมันรู้สึกว่าจะไปเจอกันอีกทีก็ตอนที่ไปเจอกันสวนลุมเนี่ยไปเดินเที่ยวกันต่างคนต่างรู้สึกจะโสดด้วยกันทั้งคู่ก็เลยไปเดินเที่ยวกันแล้วก็เลยไปดูหมอเลยครับประมาณนี้ครับมีหมอดูมาทักว่าชอบกันอยู่นี่ถ้าเขาไม่มีคนอื่นจะอยู่ได้หรอก็เลยคิดเออจริงทำไมไม่ลองคบกันดูว่าถ้าทางดวงและอะไรมันใช่กันหมดมันน่าจะอยู่ด้วยกันได้ทั้งปีพ.ศ.ทั้งวันเดือนปีเกิดนะครับเหมือนกับมันอยู่น่าจะอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้ขัดอะไรกันหลังจากวันที่ดูดวงค่ะดูดวงประมาณพฤษภาคมมิถุนาประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆอีกประมาณ 4-5 เดือนจนประมาณตุลาค่ะหลังวันเกิดหนูก็เลยขอป๊อปเป็นแฟนค่ะเขาไม่กล้าขอหนูเป็นแฟนแล้วเพราะว่าเขาขอหนูมาหลายทีแล้วหนูแบบไม่ตกลงกับเขาจนตอนหลังก็ตกลงคบกันหลังจากนั้นประมาณ2ปีเขาก็ขอแต่งงานค่ะมีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังคำพูดนับร้อยพันที่ต้องการเอื้อนเอ่ยไม่ว่าจะนานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักข้างในจิตใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปนี้
นที่สามที่อยู่ตรงนี้มากกว่านั้นยิ่งมีกันและกันมาแค่ไหนไม่เพียงคำว่ารักที่สองเรานั้นเข้าใจผมเป็นห่วงเขาบางเรื่องขับรถเรื่องขับลาแล้วก็เรื่องการทำงานเนี่ยครับผลที่สองก็คือเรื่องครอบครัวนะครับผมเพราะว่าพอดีเขาอยู่บางทีเขาอยู่คนเดียวบ้างเขาไม่มีใครพอดีผมก็อยากจะเป็นคนที่อยู่ข้างเขาตลอดเวลาเป็นเหมือนครอบครัวเขาเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนเหมือนพ่อเหมือนแม่นี่ให้เขาอยู่ตลอดเวลาเราเหมือนพอหนูไม่มีใครเขาก็เติมทุกอย่างที่หนูขาดอะอะไรที่พ่อแม่หนูทำไม่ได้เขาก็ทำให้หมดเลยหนูอยากบอกว่าหนูจะอยู่กับเขาไปจนกว่าแบบจนกว่าเราจะตายจากกันไปแค่